เลยเพราะคุณแม่ครับคุณแม่ไงจริงๆเนี่ยรายการนี้รูปแบบเป็นยังไงคุณอธิบายหน่อยดีกว่าว่าแต่ละช่วงของหอมเล็กเป็กโชว์เป็นยังไงบ้างคืออะไรอ่ะข้างหลังเราอ่ะพี่หอมตอนนี้พร้อมเปิดใจแล้วเนาะตกลงสถานภาพจริงๆไม่ได้ปิดอะไรเลยแต่ไม่ได้มีโอกาสเจอนักข่าวนะคะแล้วก็เป็นตามที่มาตูมพูดก็คือสถานะตอนนี้เรายุติความสัมพันธ์ประมาณเดือนกว่าๆ ก็คือต้นพฤษภาคมค่ะสาเหตุสาเหตุก็จริงๆมันก็มีไม่กี่สาเหตุหรอกแต่ถ้าให้สรุปโดยรวมก็คือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันแค่นั้นเองจริงๆก่อนหน้านี้หลายคนมองเหมือนแบบพอพี่หอมรับกับน้องมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเลยแบบทำให้ความรักชีวิตส่วนตัวหายไปเอาจริงไม่เกี่ยวกับเด็กเลยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะเด็กอะไรเงี้ยแต่คือไม่ใช่หรอกเราต่างหากที่เปลี่ยนเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยฉะนั้นเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ก็แยกกันเพราะว่าไม่งั้นชีวิตที่เหลือจะใช้แบบไม่ใช่ก็ทรมานกันเปล่าๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่หอมอะไรนะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนค่ะทําไมก็ใครที่เปลี่ยนก็คงเป็นทั้งคู่อะค่ะไม่เพราะว่าในข่าวที่มาตูมบอกว่ามีคนนึงเดินออกไปแต่คนนึงก็เหมือนหลุดพ้นเดี๋ยวรอตอนสัมภาษณ์เสร็จก็เอาเป็นว่าหอมสะดวกใจที่จะพูดว่าปัจจุบันเราไม่เหมือนเดิมดีกว่าอ๋อแล้วจบกันดีไหมคะจบกันดีไหมหรอคุยกันได้อยู่ไหมเอ่ยมันไม่ยังไม่ได้มีเหตุอะไรต้องคุยกันนะคะคือไม่ได้มีโอกาสได้เจอเลยนะจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นเพราะแบบต่างคนต่างไม่อยากเจอกันเลยหรือเปล่าขอว่าเราเลือกเส้นทางของเราแล้วเขาก็ได้พบเส้นทางที่เขาคิดว่าเหมาะเขาเราก็โอเคเราก็มีเส้นทางที่ความสุขของเราคือการที่เราเดินออกจากกันฉะนั้นมันก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอะค่ะครั้งนี้เราเฟิร์สไหมคะเราเจ็บหนักไหมพี่หอไม่ค่ะก็คือคราวนี้เราปกติต้นหอมเป็นคนอินกับความรักมากแต่ทุกครั้งเราอ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีก็เจ็บมาเยอะเนาะทุกครั้งก็เป็นประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนเหตุผลมากขึ้นมันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปกันไม่ได้ฉะนั้นหอมก็ไม่มานั่งฟูลไฟเพราะหอมเป็นคนรักตัวเองมากพอเราคือมันไม่สำคัญว่ามันจะล้มกี่ครั้งแต่ทุกครั้งหอมลุกได้ทุกครั้งหอมโอเคแล้วแป๊บนึงอย่าเพิ่งเร่งเพราะว่าอยากให้มันไม่กระทบใครเลยเพราะวันนี้เดินออกมาแล้วก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงคนอื่นเลยค่ะมือที่สามก็อย่างที่บอกหอมไม่อยากเอ่ยถึงใครเลยสำหรับหอมมือที่สามไม่มีค่ะถ้าเรื่องเขาไปถามเขาก็ไม่อยากตอบแทนเรื่องคนอื่นเพราะว่าการที่เราหอมใช้เวลาทำใจมาเดือนกว่าช่วงเวลาที่เราแยกกันฉะนั้นหอมทำใจแล้ววันนี้หอมแข็งแรงแล้วหอมก็อยากแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะในวันก่อนนั้นคนมองแบบคู่เห็นเลิฟมากดูน่ารักดูเชียร์ยาวไปกว่านี้อะไรเงี้ยก็เวลามันเปลี่ยนไปอะค่ะคนก็เปลี่ยนไปมีคาใจอยู่ไหมคะตอนนี้คาใจไหมคะไม่มีอะไรคาใจเลยค่ะทุกอย่างเคลียร์มากค่ะอย่างที่ทำให้เราแข็งแรงได้เร็วขึ้นอะไรนะคะที่ทำให้เราแข็งแรงได้เร็วขึ้นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะวันนี้หอมเนี่ยไม่ได้มาเพื่อมาขุดคุยว่าใครทำอะไรทำไมเราถึงต้องแยกจากกันวันนี้มาเพื่อบอกว่าเรายุติความสัมพันธ์แล้วต่อไปเจอหน้ากันได้ไม่ต้องถามหาให้แบบหลายคนอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ที่อยากจะพูดคือพูดเรื่องมะตูมวันนี้เห็นมะตูมโดนด่าในโซเชียลเรื่องแบบทำไมถึงพูดเรื่องหอมหอมจะบอกว่าเวลาดาราหรือเพื่อนกันอ่ะมันรู้สิทธิ์มันจะพูดได้แค่3เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาถูกไหมคะแต่มะตูมรู้เรื่องหอมคือรู้100สิ่งที่พูดมันคือพูดได้แค่30จะบอกไม่รู้เลยก็เฟกไปมะตูมอยู่กับหอมในวันที่หอมเริ่มแย่ไม่ใช่วันที่เลิกนะคะอยู่ตั้งแต่เริ่มแย่จนกระทั่งวันที่เลิกกันหรือบอกเลิกกันมะตูมก็ยังอยู่กับหอมเขาอยู่กับหอมทุกช่วงเวลาแล้วหอมเชื่อว่าถ้าคุณมีเพื่อนอ่ะคุณอยากมีเพื่อนอย่างมะตูมมะตูมเป็นคนที่แบบวันที่หอมรู้สึกว่าหอมอาจจะไปไม่ได้หอมทำอะไรไม่ถูกนั่งงงๆอยู่มะตูมก็คือเข้ามาแล้วถามว่ามึงต้องการคำตอบใช่ไหมมึงต้องการคำตอบที่มึงจะเดินต่อไปใช่ไหมแล้วหอมก็แบบแต่ไอ้คำตอบบางอย่างหอมไม่สามารถไปเอามาได้คือหอมเป็นดาราหอมทำทุกเรื่องด้วยตัวเองไม่ได้มะตูมบอกหอมอยู่สวยๆไปกูจะทำให้มึงเองแม้กระทั่งแฟนมะตูมอ่ะบอกว่ามะตูมอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเดี๋ยวมะตูมก็จะโดนโลกโซเชียลอีกนะอะไรเงี้ยมะตูมพูดคำหนึ่งหอมซึ้งใจมาก เขาบอกว่านี่พี่กูแล้วพี่กูคือกำลังแย่กูจะไม่ทิ้งมัน อันนี้คือแบบโหโคตรซึ้งเลยอ่ะเพราะว่าเราเป็นดาราเราทำเรื่องนี้ไม่ได้มะตูมก็เป็นดาราเหมือนกันนะถ้ามะตูมทำอะไรแล้วมันผิดพลาดไปมะตูมก็เป็นขำกันนะแต่มะตูมบอก
ไม่เป็นไรมึงคือต้องอยู่ในจุดนี้แล้วอะเดี๋ยวกูทำให้เองอยากปกป้องเพื่อนวันนี้วันนี้หอมอยากปกป้องว่าหอมว่าเพื่อนอย่างมาตูมอะใครก็อยากมีนะในวันที่เราไม่กล้าชนกับอะไรสักอย่างแต่มาตูมออกหน้าเราก็ชนให้เราเพื่อที่ได้คำตอบปุ๊บหอมต้องไปต่อใช่ไหมแล้ววันนี้หอมก็ลุกขึ้นได้ด้วยกัลยาณมิตรที่ดีไม่ใช่แค่มาตูมนะคะหอมต้องการพลังทางบวกเยอะมากที่จะทำให้ตัวเองแบบปล่อยวางไม่คิดไม่แค้นไม่ได้รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันแย่อะไรอย่างเงี้ยที่เลิกกับแฟนทำไมชีวิตไม่สักเสร็จเรื่องแฟนคือมันต้องการพลังทางบวกมากมากมากก็หอมก็ได้ครูง้อได้เอาตัวคือโทรถามทุกคนเลยพี่หนูแม่มอะไรเงี้ยหลายคนเพื่อนๆหลายคนแม้กระทั่งอิมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหอมในช่วงระยะเวลาที่หอมต้องใช้เวลาและมะตูมก็เป็นคนนึงที่ดูแลหอมจนกระทั่งวันนี้หอมแข็งแรงแล้วหอมก็แฮปปี้นะที่วันนี้หอมออกมายืนสัมภาษณ์สื่อโดยที่หอมไม่มีความแค้นหรือความรู้สึกเสียใจอะไรใดๆเลยวันนี้พลังของหอมเป็นทางบวกฉะนั้นหอมอยากให้ข่าวไปในทิศทางบวกเพราะว่าหอมแข็งแรงแล้วพูดถึงเรื่องชนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บอยจะไปต่อยกับพี่ตันนั่นแหละอันนี้ฝากไปไหมคะไม่แหละว่าแซวจะเชียร์ใครจะเชียร์ใครก็ให้กำลังใจทั้งคู่ค่ะเชียร์คนที่จะชนะค่ะเพราะว่าหอมว่าคนที่จะชนะจะมาจากความตั้งใจจริงของเขาค่ะนี่คือพี่กันตรงๆคือเราแบบสามารถเจอเขาได้จริงไหมมันเจอมาเยอะแล้วว่าก็ไม่รู้จะเจอทำไมอีกมันไม่ได้มีงานที่ต้องร่วมกันแล้วใช่ไหมก็ไปเจอคนใหม่ๆกันบ้างเลยไม่ว่าคุณเราต่อไปเราไม่ควรจะตีความหมายไปอีกด้านหนึ่งยังไงอ่ะก็ต่างเขาเป็นคนอื่นนั่นแหละอะไรอ่ะก็หอมไม่ได้พูดหอมบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเขามีคนอื่นไปถามเขาเพราะว่าวันนี้หอมเดินออกมาแล้วสำหรับหอมวันนี้คำที่บอกว่าสาเหตุที่เราเลิกกันคือปัจจุบันเราไม่ใช่ซึ่งกันและกันส่วนจะไม่ใช่เรื่องอะไรถ้าไปสงสัยว่าถ้าสงสัยเรื่องมือที่3วันนี้หอมตอบแล้วว่าหอมไม่มีแต่ถ้าจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเขาให้ถามเขาเลยเพราะว่าวันนี้หอมจะไม่พูดกระทบหรือพาดพิงคนอื่นไม่ตอบแทนคนอื่นค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอเขาอะไรเงี้ยเราจะทักเขาไหมคะสมมติเดินผ่านสวนแล้วแต่สถานการณ์ค่ะเห็นก็ทักไม่เห็นก็ไม่ทักอยู่แล้วค่ะเข้าใจไหมแต่โอกาสไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้จะไปเชียร์ไหมครับถ้าเห็นแต่ว่าไปไม่เห็นแต่ว่าไม่ได้ไปค่ะไม่เห็นแล้วสับสนด้วยไงเชียร์บอยในฐานะเป็นเราเป็นนักธุรกิจแบตไหนที่น่าสนใจเราก็ต้องซื้อสปอนเซอร์เดี๋ยวไม่ได้ซื้อแบตเดียวก็มีแบตนี้แล้วก็แบตเจ้าคุณแสดงว่าไปมีคุณมะตูมไปไลฟ์ค่ะก็ฝากพรุ่งนี้ดูออนไลน์นะคะจะได้สนุกสนุกแล้วอย่างนี้เรามองความรักครั้งหน้าเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เราก็มีลูกแล้วเหมือนมันต้องเปลี่ยนเคยเปลี่ยนเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเรายังไม่มีปกป้องเราก็คิดว่าชีวิตมันต้องจบแบบในละครคือเรามีแฟนแต่งงานมีลูกนี่คือความสุขเราคิดอย่างนั้นแต่คือเวลาที่เรามีแฟนอ่ะถามว่าเรามีความสุขไหมก็ไม่นี่เราทุกข์มันมีบางเรื่องให้ทุกข์มันไม่ได้สุขเหมือนในละครพอวันนึงที่มีปกป้องพอความสุขมันเต็มมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วหอมถามหาความสุขจากคนรักอีกไหมคำตอบคือถ้าคนรักเข้ามาเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้หอมเติมเต็มหอมเอาแต่ถ้าวันนี้คนรักเข้ามาแล้วบั่นทอนไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าวันนี้ความสุขของโอเคแล้วชีวิตหอมขาดอะไรอ่ะก็ไม่ได้ขาดอะไรแล้วถ้าเรารู้สึกว่าคืออย่าคิดว่าการมีผัวคือชนะไม่งั้นเราก็ต้องหาอาหารต่อไปถูกไหมมันไม่ใช่เอาบอกทุกคนบอกผู้หญิงทุกคนว่าจริงๆเราไม่ได้อยากหาสามีเราต้องการความสุขฉะนั้นเมื่อมีแฟนต้องเข้ามาแล้วเติมเต็มความสุขมันก็แล้วเราก็อยากฝากบอกคนที่ฟังพุทโธพุทโธเวลาแบบมีปัญหาแล้วบอกแฟนไม่ดีอย่างเงี้ยหอมมักจะบอกว่าเลิกไปสิเลิกไปสิคนชอบบอกว่าใช่สิมึงก็พูดได้ไม่ใช่เรื่องมึงนี่มึงก็ให้เขาเลิกวันนี้หอมเลิกแล้วหอมเลิกให้ดูแล้วแล้วดูว่าหอมใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าหอมอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ได้ว่าหอมจะสดไม่ค่อยนานอย่าไปคิดมากค่ะก็คิดว่าชีวิตเราเหมือนเงินตามันมีค่าไม่ว่าจะผ่านมากี่มือค่ะแต่4ปีที่แล้วช่วงเดือนนี้เลยสี่ปีที่แล้วช่วงเดือนนี้ก็แถลงข่าวเลิกกับแฟนเหมือนกันก็เดจาวูเนาะแล้วก็จะข้ามเดือนมิถุนาเดือนอาถรรพ์สำหรับเราเรื่องความรักแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าชีวิตเรากระเด็นกระดอนบ้างมันก็แฮปปี้คิดดูว่าถ้าเกิดไม่ได้เสียใจเรื่องความรักชีวิตมันเพอร์เฟกต์ไปเงินก็มีแล้วความสวยก็ซื้อมาแล้วงานก็ดีคือตอนนี้ลูกก็น่ารักมันเพอร์เฟกต์ไปมันไม่สนุกแสดงว่าถ้าไม่มีแฟนเราก็อยู่ได้อยู่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าถามว่าขาดอะไรไม่ได้ขาดเต็มมากๆจริง
หอมว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือกัลยาณมิตรที่ดีในวันนี้เพื่อนเข้ามาหาหอมเยอะมากหอมโอเคแล้วเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีค่ะลูกอ่ะใครของลูกมาฝากลูกหน่อยมาเร็วมาเร็วมาสิคะเป็นลูกบุญธรรมอ่ะอันนี้แม่บุญธรรมอันนี้แม่บุญธรรมแล้วเชื่อใช่ใช่ไปแค่ลูกเป็นกันลูกต่อหน้าสื่ออันนี้เดือนแล้วอีกเดือนแล้วจะ7เดือนแล้วค่ะโอ้ยน่ารักลูกชินๆมั้ยลูกต่อมายังคะยังเลยค่ะแล้วทำงานได้มั้ยคะลูกทำงานลูกยิ้มก่อนค่ะลูกก็เห็นเนาะรับพรีเซนเตอร์มั้ยพี่หอมรับแหละเราอยากให้เขาเจอคนเยอะๆไม่อยากให้เขาตื่นคนเห็นไหมจับไมค์แล้วจับไมค์ถึงช่องด้วยลูกแล้วโอเคคุณแขกจะเป็นพี่ให้ด้วยแม่บุญธรรมคุณแขกจะเป็นพ่อเป็นแม่คะคะคุณแขกเป็นได้หมดค่ะจริงๆอ่ะเป็นผัวฮะผัวแม่ไม่เอาค่ะอยากให้เขาเจอคนเยอะๆอยากเขาชินเพราะว่าเคยมีหลานคนโตแล้วกลัวคนเราก็เลยฝึกตั้งแต่ปกป้องเลยเจอคนพี่หอมรู้สึกไงในวันที่แบบนี่ก็คือเพื่อนที่ดีอีกหนึ่งคนดูลูกให้เราด้วยหอมว่าชีวิตตอนนี้หอมแฮปปี้นะอยู่ที่ข่าวแหละลงยังไงให้แฮปปี้หรือไม่แฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วโซอันนี้โซโซแฮปปี้ก็คือแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะหอมว่าทุกคนวันนี้หอมกับซันความสุขของเราคือการเดินแยกจากกันฉะนั้นอวยพรกับทุกๆความสุขของทุกคนที่เลือกเส้นทางที่เขาเลือกคืออวยพรเขาค่ะฉลองไหมคะโสดเย่ฉลองที่เรามีความสุขโอเคค่ะไอ้ไปไหนลูกไม่อยากให้หัวแข็งอันนี้การตีตัวนี้ไปหาซื้อมาอ๋อก็คือเอาซื้อตัวนี้มาแล้วก็เอาไปเป็นแบบหยอดเดินหน้าขึ้น19จ้าเดินหน้าขึ้นหน่อยจ้าเดินหน้าขึ้นหน่อยค่ะบอกไม่เอาพี่หอมคนเดียวก่อนบอกลูกกับมองกล้องขนาดนี้ยืนลูกแต่น้องไม่กลัวตุ๊ดหรอกน้องยอมรับพี่แขกครับขอบคุณครับต้องนี้ค่ะตุ๊ดเอาทุกเลี้ยงแต่เด็กต้องนี้ต่อจ้าพี่หอมพี่แขกหล่อลูกบ้องไม่ต้องไปเกาหลีเดี๋ยวจมูกก็มีแล้วว่าต่อมาจ้าอันมีความสุขเดี๋ยวไปบอกเออมองกล้องด้วยนะจริงพี่แขกครับกระดุมหลุดจริงในออกครับพี่หอมทางนี้เลยค่ะเอาขอพี่หอมเดียวหน่อยขอพี่หอมเดียวขออนุญาตจ้าครับผม1ต่อ3ครับ1ต่อ3ครับไม่ได้ก็มีค่ะยอมค่ะยอมไม่ฟังเลยยอมก็มี